ัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเล็งธนพลครับครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแพลวนะครับคือพวกเรา2คนมีโอกาสได้เพ้นเสื้อใช่แล้วครับรูปต่างๆแล้วก็เราก็จะเอาเสื้อนะครับไปประมูลแล้วก็นํารายได้ทั้งหมดนะครับของประสบการณ์ครับประมูลเสื้อเนี่ยไปบริจาคเพื่อสิ่งแวดล้อมครับครับผมเป็นไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับผมที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับเรารู้สึกว่าการได้มาทําอะไรแบบนี้รู้สึกเหมือนได้เราได้แชร์ให้คนที่แบบให้คนที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างงี้ครับก็เป็นโอกาสดีๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่ผมได้มาทำร่วมงานนี้ครับครับผมรูปของงานแพรวใช่ไหมครับใช่ครับผมสำหรับงานแพรวชาริตี้นี่เป็นปีแรกเลยครับผมเคยมาเมื่อนานแล้วตอนนั้นผมเอาตะกร้ามาประมูลแล้วก็เอารายได้ได้รายได้ไปใช่ครับทำบุญต่อครับแล้วบางทีมาที่แบบว่ามีแบบแนะนำได้ไหมครับแบบเจอแฟนโอ้ยระดับนี้แหละระดับไหนก็ตื่นเต้นกันทั้งคู่ครับวันนี้เพราะว่าก็มีแฟนๆมารอฟังเพลงเยอะมากเลยครับแล้วก็มีแฟนๆที่น่ารักใจบุญมารอเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมกันประมูลเพื่อที่จะนำรายได้เพื่อบริจาคสิ่งแวดล้อมครับใช่ครับผมครับผมก็ขอให้แพรวสุขสันต์วันเกิดครบรอบ15ปีแพรวนะครับผมก็ขอให้แพรวเป็นสื่อที่สร้างผลงานดีๆให้ทุกคนในประเทศไทยได้ดูกันอีกนานๆนะครับผมครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์แพรวครบรอบ45ปีครับครับได้เลยขอบคุณทุกคนฟีดแบ็กขอบคุณครับกระแสตอบรับขอบคุณทุกคนที่ดูซีรีส์เรา EP 1คือจะบอกว่าดีใจมากๆเราดูกันจบปุ๊บ 3:30 น.อ่ะผมกลับไปดูจนถึง 1:00 น. 2:00 น.ผมยังนั่งดูอยู่เลยคือเป็นงานที่พวกเราตั้งใจทำกันมากแล้วได้เห็นออกมาเป็นรูปเป็นร่างในวันนั้นแล้วต้องกลับไปเก็บต่อผมได้เห็นฟีดแบ็กของคนดูหลายๆคนที่บอกว่าชอบนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือได้ครับผมดีใจขอบคุณมากๆจริงๆนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงเหรอก็ได้ออนแล้วได้ออนแล้วก็คืออย่างแรกเลยก็คือผมแบบรอดูมานานมากๆด้วยส่วนตัวนี่คือแบบเพราะว่าตอนทำงานนี่ก็อยากดูมากๆแล้วว่าแบบที่เราเล่นไปอ่ะจะเป็นยังไงแบบเมื่อสุดที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วว่าออกมาเป็นยังไงผมก็แบบประทับใจมากๆทุกในทุกอย่างเลยทั้งภาพเสียงแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องที่เขาแบบถูกถ่ายทอดออกมาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามคิดแดมนะครับผมได้อยู่กันอีกยาวๆแน่นอนใช่ครับได้อ่านได้อ่านคอมเมนต์แฟนๆไหมคะอ่านครับอ่านตลอดเวลาใช่แล้วครับผมแฟนๆมีหลายคอมเมนต์มากเลยครับใช่ครับแต่จริงๆมันจะเป็นคอมเมนต์แนวว่าเนี่ยอ่านแล้วก็อินไปกับตัวละครแล้วก็มีของผมถ้าคอมเมนต์ที่ผมชอบๆจะเป็นฟีลแบบตอนที่แซวเรื่องซีนใส่แว่นจะมีซีนใส่แว่นแล้วมีความแปลกแบบมินทำไมก่อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆไอ้แว่นนี่ก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆที่แบบน่ารักมากผมดูผมก็แบบยังขำอยู่เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวอย่าง EP 2เนี่ยมันแบบเริ่มต้นเดินทางครับผมระหว่างแบบตัวคิวกับตัวมีระหว่างโจนกับคุณหนุ่ยที่ถูกลักพาตัวไปก็ EP 2นี้แบบจะได้ติดตามแน่นอนว่าจะเป็นยังไงโจนกับคุณหนุ่ยคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าอยู่บ้านเขายาวๆเลยใช่ไหมไม่บอกต้องรอติดตามคือจะให้เขามาอยู่แค่บ้านผมหรอไม่รู้เราไปลักพาตัวเขาใช่อยากรู้ป่ะล่ะอยากรู้ก็ดูต่อสิทางคุณนะคะที่ยอมเปิดรับมาแค่ตัวอย่างเดียวหรือเปล่าก็ถ้าเริ่มมาก็อาจจะรับค่าตัวไปก่อนแต่ถ้าแบบผ่านเวลาไปถ้าแบบอ่ะพฤติกรรมดีนิสัยดีก็อาจจะแบบมีมากกว่านั้นแล้วถ้าสมมติว่าตรงสเปกอะรับค่าตัวไปเลยป่ะถ้าตรงสเปกก็คือยอมให้รับค่าตัวแล้วก็ยอมไปรับค่าหัวใจไปด้วยเลยแกล้งโหที่ดูในซีรีส์นี่คือดิ้นกันแบบตายเลยนะแต่รู้สึกว่าออกแรงนิดเดียวเองนะตอนรักผ้าตัวเขาอะทำไมใช่เหมือนเขาแบบยังดิ้นได้แรงกว่านี้แต่เขาไม่ดิ้นอะเออตัวใหญ่ไงอ๋อไม่ขนาดนั้นตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยครับครับก็งานด้วยเซอร์ไพรส์ครับพูดตรงๆเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดเป็นยังไงแล้วจะต้องมาเป็นเวนั้นเหมือนกันก็เข
ขาเรียกว่าไงเป็นครั้งแรกน่าจะครั้งแรกๆของผมเลยมั้งที่เดินแบบคือเมื่อตอนผมเด็กๆแล้วผมมีงานเดินแบบมีได้ไปร่วมงานเดินแบบผมได้เห็นคนที่เขาแบบเป็นในแต่งตัวแนวอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเขาโคตรแผ่วๆเลยเขาเท่มากเลยจนวันนึงเรามีโอกาสได้ทำเรายังแบบว้าวตัวเองอยู่เลยว่าจริงๆหรอพี่เอาจริงหรอแล้วเราก็ตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุดครับผมโชคดีครับที่ช่วงนี้เข้าฟิตเนสจริงครับโชคดีมากครับอะไรนะครับผมแพรวๆไม่แพรวๆแล้วก็คือแวงอยู่คนเดียวทั้งเวทีเลยนะครับทั้งเวทีทุกคนที่แต่งตัวแบบมิดชิดมีคนนี้ผมแบบฮะโอมไม่มีเสื้อข้างในหรอแล้วแบบเปิดมาอยู่ขนาดเดียวกันเดินเราก็แบบมันเกินไปนะมันเกินห่วงก็บอกว่าห่วงอ่ะห่วงเท่าไหร่อะไรนะครับให้เต็ม10นะครับโอ้โหเพราะว่ากล้ามนี่คือแบบเป็นมัดๆเสมอที่เขาบอกครับช่วงนี้เข้าฟิตเนสอยู่ก็เลยแบบช่วงนี้ครับช่วงนี้ออกกำลังกายก็เลยฟิตเลยได้เลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมคืนวันศุกร์นะครับ EP 2นะครับผ่าน EP 1ไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1นะครับไปย้อนดูได้ที่ Netflix นะครับผมแล้วก็ EP 2คือวันศุกร์นี้แล้วใช่แล้วครับผมอยากให้มาร่วมเดินทางไปกับมินคิวนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นลักพาตัวเข้ามาแล้วแต่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อ EP 2ก็จะเริ่มกันหนุ่มกันหนิงลูกกันแล้วค่อยๆให้เรื่องเรามันค่อยเล่าไปถามไปฝาก EP 2ผมก็ฝาก EP 2ด้วยนะครับผมเชื่อว่าแบบว่ามันจะไม่สนุกไม่น้อยกว่า EP 1เลยก็ยังไงก็ฝาก EP 2แล้วก็ร่วมเดินทางไปกับตัวละครแล้วก็เรื่องคิดแนปของพวกเราไปด้วยกันนะครับผมครับผมทุกคืนวันศุกร์นะครับทางช่อง GMM25 นะครับเวลา 20:00 นครับครับผมแล้วก็สามารถดูรีลันย้อนหลังได้ทาง Netflix นะครับผม 20:30 นของทุกวันศุกร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ